ช่วยหน่อยให้แม่ช่วยนี่ให้พ่อเก็บมันไว้น้องตั้งตัวให้น้องเฮ้ยดูเสียงมันเงียบไปแล้วครับสงสัยแบบพี่บุญทิ้งหมดแน่เลยครับโอ้โหแล้วทีนี้จะรู้ได้ไงว่าเสียงมันมาจากหลุมไหนกันแน่ครับโอ้ยก็ขุดมาทั้งสองหลุมเลยครับไปไอ้โจ๊กหลุมนี่ครับโอ้ยไอ้บ้าเอ้ยจะฝาลงแล้วครับเฮ้ยใช่ด้วยเร็วถึงแล้วเกี่ยวฝาลงแล้วถึงแล้วเดินเลยไหมเดินครับหรือไม่ฮะเอามาครับเดี๋ยวพร้อมกันพร้อมเอานะหนึ่งสองสามเฮ้ยเฮ้ยผู้ชิงผู้น่าผู้ชิงพี่ผู้ชิงบุญทิ้งหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าพี่บุญทิ้งพี่บุญทิ้งหัวหน้าหัวหน้าหัวหน้าบุญทิ้งยินดีด้วยนะครับแล้วนี่ก็คือเพชรยอดมงกุฎคนล่าสุดของ Natural Queen ในฐานะเพชรยอดมงกุฎคนแรกของจังหวัดราชบุรีผมขอสัญญาว่าผมจะทำให้ Natural Queen เป็นบริษัทขายตรงที่ใหญ่ที่สุดในภาคพื้นเอเชียแล้วพวกเราจะรวยไปด้วยกันรวยรวยรวยคุณประจักษ์สินค้าล็อต1 ล้านบาทคุณจัดการเอาบินนี้ไปเบิกสินค้าแล้วก็ไปกระจายให้กับเครือข่ายในราชบุรีได้เลยขอบคุณครับคุณศักดา คุณเห็นหรือยังว่าการทำงานทุ่มเทอย่างหนักให้กับ Natural Queen ผลของมันคุ้มค่าแค่ไหนต่อไปเราจะตั้งใจทำงานให้ Natural Queen มากกว่านี้ครับดีมากสมบัติครับท่านไปจัดการปล่อยข่าวหรือว่าคนโกงอย่างไอฮิรันตอนนี้ได้หายสาบสูญไปละคนในบริษัทจะได้รู้ว่าถ้าใครคิดโกง Natural Queen ผลสุดท้ายของมันก็คือความตายเป็นยังคุณประจักษ์ก็ได้ตำแหน่งเพชรยอดมงกุฎหรือว่าคนนี้ล้านตายแล้วลองโทรหามึงขอโทษค่ะไม่สามารถติดต่อได้โทรมาติดอีกจะไปดีวะไปไหนวะคนนี้ล่านสิเป็นจังไดเนาะสิเป็นหรือสิตายเนาะวันนี้ เดี๋ยวมาหาใครมาทำอะไรอ่ะฉันถามว่ามาทำอะไรมาหาใครอ๋ออีนี่มาขายถั่วจ้านายจ๋าถั่วต้มใหม่ๆเลยนะจ้านายจ๋าสนใจซื้อไหมจ้านายจ๋าปกติเคยเห็นแต่ขายผู้ชายมาขายถั่วไม่เคยเห็นขายผู้หญิงมาขายถั่วเลยเออใช่เป็นไปแปลกๆนะเนี่ยพอดีว่าผัวอีนี่ป่วยนะจ้านายจ๋าก็เลยต้องมาขายแทนจ้านายจ๋าโอ๊ยพวกเรากำลังวุ่นๆกันอยู่ไม่มีกระติกกระใจจะมากินถงกินถั่วอะไรนี่หรอกใช่ไปเลยเดี๋ยวจ้านายจ๋าวุ่นเรื่องอะไรกันอยู่จ้านายจ๋าก็เรื่องพี่บุญทิ้งอะสิพี่บุญทิ้งโอ๊ยนางอ้อยเลิกร้องสักทีได้ไหมนี่ไปขายที่อื่นเลยไปที่นี่ไม่มีใครซื้อหรอกยังเลยบอกให้ไปไงนี่ไม่ได้ยินหรอบอกให้ไปขายที่อื่นอ้าวเฮ้ยทำไปทำไมอ่ะออกมาเลยนะออกมานะเฮ้ยนี่ใครเนี่ยแล้วเข้ามาในนี้ได้ยังไงเนี่ยทีนี้มาขายถั่วแต่นายจ๋าช่วยกันแลกอะไรกันขายถั่วนี่ออกไปนางเนี่ยมีพิรุธออกมาแล้วซื้อถั่วนั่นก่อนนะเจ้านายจ๋าซื้อหน่อยนะเจ้านายจ๋าอะไรเนี่ยนี่เสียงดังอะไรกันน่ะมีอะไรกันอ่ะก็จะขายถั่วนี่สิมีพิรุธออกไปเลยสวัสดีจ้านายจ๋าฉันเป็นแม่ค้าขายถั่วจากวัดหงส์จ้านายจ๋าบุญทิ้งถูกจับฝังทั้งเป็นและบุญทิ้งอยู่ที่ไหนครับอยู่ป่าชาวัดหงส์ค่ะไม่มีใครซื้อถั่วหรอกจ้ะกลับไปได้แล้วพี่โจ๊กไปเลยหยุดจ้านายจ๋าให้หยุดฉันอยากกินถั่วขายแพงไหมจ๊ะไม่แพงจ้ะนายจ๋านะจ๊ะทุกคนพี่บุญทิ้งฟื้นแล้วพี่บุญทิ้งฟื้นแล้วหัวหน้าฟื้นแล้วโอ้ยพี่บุญทิ้งของอ้อยนี่บุญทิ้งก็ฟื้นแล้วทีนี้เล่าได้หรือยังว่าเมื่อคืนมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังเองครับเมื่อคืนนี้เนี่ยผมถูกตามฆ่าครับโอ้ยนี่ก็ว่าเกินฟังให้จบก่อนแล้วค่อยตกใจทีเดียวก็ได้บุญทิ้งคือตอนที่ผมอยู่กรุงเทพผมขับรถแท็กซี่และผมก็ขายตรงกับบริษัท Natural Queen ไปด้วยแต่ผมเก็บเงินลูกค้าไม่ได้ผมก็เลยเป็นหนี้บริษัทหลังจากนั้นคุณศักดาก็โกรธมากเขาแค้นแล้วเขาก็ส่งคนมาตามฆ่าผมครับโถเขาทำไมถึงใจดำทำกับพี่บุญทิ้งของอ้อยได้อย่างนี้นี่อ้อยนี่บริษัทในชลอกวินออกจะใหญ่โตขนาดนั้นเขาจะมาตามฆ่ากับอีแค่คนขับแท็กซี่จนอย่างนายทำไมอะแล้วตกลงนายเนี่ยเป็นหนี้เขากี่บาทกันแน่ฮะโอ้ยมันไม่เกี่ยวกับจำนวนเงินหรอกจ้านายจ๋าเขาตามฆ่าคนเป็นหนี้เพื่อเชือดไก่ให้ลิงดูนะจ้านายจ๋าดาวไลน์คนอื่นจะได้ไม่กล้าติดหนี้นะจ้านายจ๋าแล้วนี่ขึ้นมาได้ยังไงอ่ะใช่แล้วเธอเป็นใครกันแน่เนี่ยทำไมรู้เรื่องไอ้บริษัทเนชั่นแนลควีนนี่ดีกว่าพี่บุญทิ้งสิอ๋อฉันเคยขายตรงกับบริษัทเนชั่นแนลควีนนะจ้านายจ๋าแล้วไม่มีใครซื้อถั่วฉันแล้วใช่ไหมจ้านายจ๋าฉันขอตัวแล้วนะจ้านายจ๋าฮัลโหลวังกาแขกขอลาเลยไปกินไอติมฮัลโหลวังกาแขกขอลาเลยไปกินไอติมฮัลโหลวังกา เรียมออกไปไหนมาทำไมต้องแต่งตัวแบบนี้ด้วยอ่ะเรียมมีอะไรปิดบังพี่หรือเปล่าจ๊ะบอกพี่มาอย่างนี้นะเรียมคือเรียมอะไรอะเรียมงั้นพี่ขวัญสัญญากับเรียมก่อนนะจ๊ะว่าถ้าเรียมสารภาพไปอ่ะพี่ขวัญจะไม่โกรธเรียมได้จ้ะนี่จ้ะเรียมแอบไปขายถั่วมาจ้ะขายถั่วจ้ะขายถั่วแล้วปิดบังพี่ทำไมเรียมมันก็เป็นอาชีพที่สุจริตเรียมแต่พี่ขวัญไม่ชอบให้เรียมออกไปขายถั่วนี่จ้ะก็พี่ขวัญนะแพ้ถั่วฮะพี่นะแพ้ถั่วจ้ะไม่จริงอ่ะจริงจ้ะก็พี่ขวัญเคยโดนแกล้งให้กินถั่วจนเกือบช็อกตายมาแล้วจ้ะพี่ขวัญถ้าพี่ขวัญไม่เชื่อพี่ขวัญลองกินถั่วดูสิจ๊ะเดี๋ยวเรียมแกะให้เลยเนี่ยนี่จ้ะลองกินดูสิจ๊ะถ้าไม่เชื่อเรียมอ่ะกินดูสิพี่ขวัญไม่เอาอ่ะคือพี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันว่าพี่แพ้ถั่วหรือเปล่าอ่ะแต่ทางที่ดีเรียมเอาถั่วไปห่างๆพี่ดีกว่าจ้าพี่ขวัญเรียมขอโทษนะจ๊ะเรียมสัญญาว่าเรียมจะไม่ออกไปขายถั่วแล้วนะจ๊ะพี่ขวัญนะจ๊ะจ้ะงั้นเรียมไปอาบน้ำก่อนนะจ๊ะพี่ขวัญรักคุณเสียยิ่งกว่าใครมอบกล่องดวงใจเอาไว้ที่คุณห่วงคุณเอาเสียยกใหญ่หึงจนหัวใจว้าวุ่นไม่อยากอะไรเนี่ยขวัญเอาบัวพี่มาพี่ต้องรีบรดน้ำขวัญไม่ให้นี่ขวัญนิสัยเสียแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็นิสัยเสียพร้อมๆกับพี่นั่นแหละถ้าอยากได้บัวคืนพี่ก็ต้องตอบขวัญมาก่อนว่าเมื่อคืนเนี้ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็พี่บุญทิ้งเขาก็เล่าให้ฟังหมดแล้วไงแต่ขวัญไม่เชื่อก็แล้วแต่ขวัญเอาบัวคืนพี่มาไม่ให้เอามาไม่ให้ขวัญไม่ให้พี่จะลดน้ำขวัญไม่ให้ขวัญไม่ให้เอามาเร็วไม่ให้ขวัญพี่จะลดน้ำขวัญเอาคืนพี่มาไม่ให้ขวัญปล่อยนะพี่ดอกรักปล่อยขวัญนะพี่ดอกรักปล่อยจะคืนบัวพี่ได้หรือยังขวัญคืนบัวให้เราก็ได้ปล่อยอย่าทำแบบนี้นะพี่ดอกรักปล่อยขวัญนะพี่ดอกรักก็คืนบัวให้เราไงเนี่ยเหรอคนที่บอกว่าไม่รู้สึกอะไรกับพี่แล้วแค่พี่กอดนะใจเต้นแรงขนาดนี้ก็ขวัญวิ่งอ่ะใจก็ต้องเต้นแรงสิพี่อ่ะอย่าหลงตัวเองนักเลยขวัญไม่ได้รู้สึกอะไรกับพี่สักนิดกอดกับพี่อ่ะก็เหมือนกอดกับขอนไม้นั่นแหละสั่งใดสั่งแล้วบ่จงไว้เฮ็ดแนวเด้อก็เอ้ยมาดอกมาถูมาเฮ็ดกันคักปานนี้สั่งใดสั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้แล้วจูบกับพี่ล่ะเหมือนกับจูบกับขอนไม้ปะ ทำแบบนี้ทำไมวะทำไมวะฉันบอกให้หยุดไงหยุดโอ๊ยขวัญหยุดขวัญมึงสองตัวต่อยกันอีกแล้วอะถ้าบุญทิ้งรู้มึงจะแก้ตัวยังไงแล้วมึงรับปากกับเขาว่ามึงจะไม่ทะเลาะกันเองตีกันอีกแล้วเหรอนายสองคนเคยนึกถึงปู่บ้างไหมหัวหน้าใจเย็นนะครับหัวหน้าครับอย่าไปถือสาไอ้สองตัวนี่เลยครับถือว่าหมูกับหมามันกัดกันให้ดูน่ารักดีออกครับหัวหน้าครับใช่พ่อบุญทิ้งไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนี่โชคดีนะฮะที่ไม่มีร่องรอยบาดแผลบนใบหน้าอย่างเงี้ยไม่มีใครรู้หรอกว่านักร้องกับนักดนตรีเรากัดกันอ่ะนี่ผมไม่ได้ห่วงเรื่องที่ใครจะรู้หรอกนะผมแค่ไม่ชอบคนที่ไม่รักษาสัญญาบุญทิ้งจะเอายังไงก็ว่าไปเลยจะขายนาจะยุบวงตามสบายลุงไม่ห้ามแล้วเพราะลุงก็เบื่อกับพวกมันเหมือนกันไม่ได้นะพี่บุญทิ้งห้ามพี่ขายที่นาห้ามพี่ยุบวงเด็ดขาดอ่ะผมจะไม่ก่อเรื่องอีกครับพี่บุญทิ้งผมพูดจริงๆนะครับพี่ผมขอโอกาสอีกสักครั้งนะครับพี่บุญทิ้งคราวที่แล้วก็พูดแบบนี้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงก็มากัดกันเหมือนหมาเหมือนเดิมเนี่ยพี่จะไม่ใจอ่อนกับเรื่องนี้อีกแล้วบุญทิ้งถือว่าฉันขอโอกาสอีกสักครั้งแล้วกันนะก็ได้แต่ทั้งสามคนต้องทำให้เห็นว่ามันจะไม่เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีกพี่จะให้ขวัญทำยังไงพี่บอกขวัญมาเลยขวัญใจต้องเลือกใครสักคนหนึ่งเพื่อเป็นการจบปัญหานี้ระหว่างต้นกล้ากับดอกรักพี่ให้เวลา1 อาทิตย์ถ้าขวัญใจไม่มีคำตอบให้พี่ก็ต้องยุบวงของเราแล้วก็ขายที่นาให้กับนายกอบตไปซะทิ้งไปกะหัวอายอยู่น้ำเขากะหัวหักสองเฮาจังได้กับบุญทิ้งกะหัวอายเคยสวยมากผู้ชายแย่งกันโธ่แต่กะจักสิเหตุจังได้จังสิลืมอายได้สักทีเถื่อใดเถื่อนั้นบุญทิ้งที่นายให้ขวัญเลือกเนี่ยมันไม่ถูกต้องนะนายบังคับขวัญเกินไปบุญทิ้งบังคับงั้นเหรอถ้าขวัญเขาไม่เลือกใครเลยสักคนเนี่ยปัญหามันก็ไม่จบไงคุณผมถามคุณจริงๆคุณดูไม่ออกบ้างเลยเหรอว่าน้องเขารักใครอ่ะฉันรู้แต่เรื่องความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะบุญทิ้งบางครั้งเราก็ไม่สามารถรักคนที่เรารักได้หรอกถ้ารู้ก็คงไม่รักที่รักเพราะว่าไม่รู้หัวใจเธอมีคนอยู่และอยู่ตรงนั้นแล้วไอ้ที่พูดเนี่ยพูดเรื่องขวัญใจหรือพูดเรื่องตัวเองในตอนที่ห้ามใจไม่ทันพูดเรื่องขวัญนะสิถ้าเป็นเรื่องขวัญใจต้องเลือกระหว่างต้นกล้าหรือดอกรักไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหัวใจไม่รู้จะคิดถึงบุญทิ้งเธอทำไมพยายามจะคิดไปเรื่องอื่นบุญทิ้งนี่บุญทิ้งไปคิดเรื่องเธออยู่ดีไม่เป็นแบบฉันคงคุณรู้อะไรไหมครับเรื่องเมื่อวานตอนที่ผมถูกตามฆ่าตอนที่ผมนอนอยู่ในโรงมืดๆผ ผมคิดว่าผมจะตายแล้วผมต้องตายแล้วแน่ๆตอนนั้นนะผมได้คิดอะไรหลายอย่างเลยแหละผมคิดว่าตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมเกิดมาจนถึงวินาทีสุดท้ายของชีวิตของผมเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่ผมอยากทำและผมยังไม่ได้ทำรักคุณนะข้าวคุณรู้ไหมผมคิดเอาไว้เลยนะว่าถ้าผมรอดชีวิตกลับมาผมจะต้องมาสารภาพรักคุณให้ได้ฉันขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆที่นายให้ฉันนะบุญทิ้งแต่ว่าคุณจะบอกได้ข้าวว่าคุณไม่ได้รู้สึกรักผมเลยอะเราสองคนต่างก็รู้ดีนี่ว่าเวลาที่ผ่านมาทั้งหมดเรารู้สึกยังไงต่อคันข้าวใช่ไหมฉันถึงบอกนายไงว่าความรักมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนบางครั้งเราก็ไม่สามารถรักคนที่เรารักได้หรอกบุญทิ้งทำไมจะไม่ได้อะข้าวความรักมันก็คือความรักทำไมเราต้องทำให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากด้วยอ่ะแล้วถ้าเกิดคนที่เรารักไม่สามารถทำให้เราไว้ใจได้แล้วบุญทิ้งฉันยังไม่รู้จักตัวตนของนายจริงๆเลยอ่ะอยู่ที่กรุงเทพนายเป็นคนยังไงนายใช้ชีวิตแบบไหนนายมีเพื่อนไหมนายชอบทานอะไรแล้วอีกมากมายที่ฉันยังไม่รู้ปัญหาที่เกิดกับฉันคือมันยังทำไม่ได้เลยสักทีแล้วไหนจะเรื่องลุงนภาแฟนนายอีกไม่เป็นแบบเรื่องลุงนภาคุณหายห่วงได้เลยผมไม่มีแฟนผมรักคุณจริงๆข้าวแล้วกับเรื่องอื่นๆนายยังทำให้ฉันเชื่อไม่ได้100%แล้วคำที่นายพูดบอกว่ารักฉันฉันจะเชื่อได้ไงบุญทิ้งไม่เป็นแบบฉันคงไม่เข้าใจเมื่อมันกลับไม่ได้ทางไปก็ไม่มีแค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปีหรือว่าตลอดผิดใครก็ให้เป็นความผิดฉันที่เป็นคนเริ่มไว้วันแล้วมันรักหมดใจโอ้โหน้องเรียมตกใจอะไรล่ะจ๊ะเรามาลำแก้บนด้วยกันแท้ๆมาตกใจกันเองทำไมอะจ๊ะถ้าเกิดว่าญาติของเรียมรอดตายอะลูกกับเรียมจะมาลำถวายเจ้าค่ะเรียมลืมมาจ้ะพี่ขวัญเรามาเริ่มกันเลยนะจ๊ะ ก่อนเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรียมมานะจ๊ะพ่อว่าคุณจักจ๋าคิดว่าคุณอีลั่นตายแล้วก็คักเลยค่ะพ่อเห็นว่าเขามอบตำแหน่งเพชรยอดมงกุฎให้คุณประจักษ์ตะกะดีแล้วค่ะต่อไปนี้คงไม่มีผู้ใดตามขาคุณอีลั่นแล้วกนันลาไอ้จังในทุ่งมาปรึกษาพ่อนอยู่เนี่ยคือไอ้ว่าตอนนี้มันถึงเวลาเราได้ที่ห้องต้องบอกความจริงกับทุกคนนะแต่กันนะบอกความจริงไปเราได้บุญทิ้งขายทีหน้าหรอคะสิ่งที่คุณอีลั่นพยายามซอยสะบัดเก็บเงินไทยทีหน้ามันสิบว่าศูนย์เปล่าบ่ค่ะพ่อนเตือนเพราะว่าพ่อนเป็นห่วงพ่อนหยั่นว่าถ้ามันเกิดอีหยังขึ้นแล้วคุณอีลั่นจะมาเสียใจที่หลังได้ค่ะแต่ค่ะคุณอีลั่นตัดสินใจดีแล้วพ่อนกับพร้อมสีซอยเต็มทีเลยเด้อค่ะขอบใจอะไรเด้อพ่อนไทยนาให้แม่